ทยาชินโตของเราไม่เป็นไรนะต่อแบตพี่ยาบอกกินไม่ได้แล้วอายเลยเผลอเลยนะพี่ยาบอกไม่อร่อยพี่ยาไม่มีอายจริงจริงยังไงเลยอ่ะคนนะน้ำตาลตั้งแต่เช้าผมอ่ะผมตั้งให้พี่ยาโดยตรงผมวิ่งไปหาไม่เช้าหาของพี่ยาผมไม่ซื้อมามาจากของสามเนี่ยผมวิ่งไปหามาไงผมเข้าเช้าไปลอยขึ้นในของสามคือตรงข้ามวัดเกิดใช่ใช่ใช่ครับจริงเหรอใช่เขาเกิดกระชากกับบ้านเกิดเลี้ยงหน้าหมู่บ้านนะครับหมู่บ้านแจ็คทำไมเราไม่เคยเห็นเลยข้ามสะพานไปอยู่หน้าหมู่บ้านทำไมเราไม่ค่อยอยู่ตรงนั้นเราไม่เคยเจอเลยเอาแล้วจะรอดไหมน้องบูดไม่มีข้างในเลยไม่มีข้างในอ่ะไม่มีแค่สับล้วนๆหรอโอ้ดีมีแต่ทำไมไม่มีถึงหมดไม่กล้าใส่มาผมพยายามไม่กินก่อนอร่อยไหมพี่ยาอร่อยทำไงพี่อร่อยทำไงพี่เต้นเพลงอะไรอร่อยนะก็คือรอเลยแน่นอนแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้ไลฟ์หลังจากที่ขายไปหน้าร้านหมดแล้วฝ่ายด้วยนะคะแล้วก็ป่าปื้ดที่ไหนนะคะป่าปื้ดป่าปื้ดก็มาจากบุรีรัมย์เรามาด้วยกันถ้าเราจะแยกสาขากันทำเราจะดำเนินการเหมือนภาคเหนือเนี่ยมันก็จะหาพื้นที่ของโลตัสเนี่ยอำเภอที่มันขายดีแล้วเราก็จะไปเช่าขนไปที่ยาไปขายเซ็นทรัลยังขายดีเลยเห็นค่ะที่ยาไปขายแล้วก็คือที่ยาซื้อ1ชุดแล้วยาแถมให้เขาด้วยเป็นตัวแทนอ่ะอันนั้นคือสุดยอดเขาแบบลังเลเนาะยืนอยู่เลยนะอย่างของเชียงรายก็คือสาขาแม่สายครับติดกับของเมียพม่าอันนี้อ่ะความสามารถทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวแม่ค้าด้วยนะค่ะถ้าแม่ค้ายืนอึนน่ะขายไม่ดีหรอกใช่อันนี้พี่อึนหรือยังไม่อึนไม่มึนค่ะพูดค่ะขยันพูดมาอย่างนี้ต้องแต่งชุดไทยชุดได้แน่นักลบอ่ะเดี๋ยวเจอกันค่ะจะเอากี่ลบแต่นะพี่เอกต้องช่วยนะโปรโมทด้วยนะโปรโมทอยู่เพราะเราไม่ได้มาเอาแค่อยู่นะค่ะก็ใช่ไงนี่ไงก็บอกว่าพี่เอกต้องช่วยด้วยไม่ไอ้หมื่นสองหมื่นเราจะมาเป็นแสนสองแสนทำแสนแต่ละรอบเดี๋ยวเอารถมาขนกันเอาไปเลยเราจะมาทำตลาดจะมาโทรมาบอกกันนะว่ามาเราจะผลิตไว้เยอะๆเพราะน้ำพริกพี่ยาผลิตไม่ทันหลักก็คือน้ำพริกค่ะน้ำพริกขายดีไหมรู้ไหมมีกี่ตัวเราก็พี่ยาน่ะขายแต่น้ำพริกอย่างเดียวเลยนะบนหน้าขายดีเห็นแล้วค่ะไปทำสุดยอดแล้วได้ก็ชิมเลยอย่างที่เนี้ยมีแต่คนมากอดพี่ยาทั้งหมดเลยนะมาที่นี่แล้วรวยใช่ไหมคะพี่ยาเวลาไปขายตามห้างตามบูธเนี่ยเปิดกระปุกให้เขาชิมเลยไม่ขี้เหนียวค่ะแล้วลูกค้าจะซื้อเยอะมากค่ะราคาคนยังไม่ได้คุยราคาก็35 บาทพี่ยาก็ไปขายบนห้างพี่ยาขาย40-50อะไรประมาณนี้ต่างกันเยอะก็ได้กำไรอยู่รับเป็นพันเป็นหมื่นก็ราคานี้เหรอคะพี่ยาเลยได้ไหมคะเพราะว่าเราคนไม่ได้ไปค้าขายปีกคนจะไปขายส่งด้วยไงขายส่งในตลาดของลูกค้าที่เป็นตลาดนัดแล้วก็เป็นตลาดเช้าตลาดเย็นเราจะไปสร้างอาชีพต่อจากพี่ยาคนก็จะแบ่งปันจากพี่ยาแต่ตอนนี้คนต้องช่วยตัวเองก่อนในการที่จะมาหาลูกค้าผู้ค้าที่เป็นตลาดขายบนห้างแล้วตอนนี้พ่อบนห้างขายดีมากก็ห้างเขาก็ทำไปคนเอาหน้าห้างคนตลาดล่างตลาดชาวบ้านพี่ยาใครแบบว่าขึ้นไปเลยแต่คนเอาหน้าห้างตลาดนัดไปให้เขามารับไงแต่ละอำเภอแต่ละตำบลอย่างเงี้ยมันมีตลาดนัดอยู่แล้วเราจะให้เขามารับที่เราถ้าเป็นเนื้อก็จะเริ่มที่น่านก่อนแล้วก็เชียงรายค่ะแล้วเราจะปูไปทุกจังหวัดเพราะว่าไม่ต้องให้เขาไม่ต้องมาขนไงมันเสียเวลาแต่เราอ่ะจะมีเรามีรถของเราเราจะมาขนกันเองอันนี้คือจะทำเนาะก็ฝากด้วยนะคะทุกช่องทางของพี่ยาเดี๋ยวเราจะสร้างเพจเนาะตอนนี้ของขนนี่เป็นพริกเหลืองอินโดเพราะเราลูกคนยาเป็นคนใต้แต่ว่ายูบุกเอสอย่าไปยูเนื้อได้แล้วเนาะเสร็จแล้วเราทำส่งเสริมชาวบ้านปลูกที่สวนอินโดแต่ทีนี้เราจะเปลี่ยนเป็นอีกหนึ่งช่องทางก็คือมาทำที่เนื้อเนี่ยมาทำเพียงรับผลงานได้ผลงานได้ไปร้อยละยกไปร้อยแต่ก็ผลงานได้ไม่ได้
แต่ว่าพี่ยาน่ะไม่เคยคิดฝันหรอกว่าตัวเองจะต้องมีน้ำพริกเป็นแบรนด์ของตัวเองน่ะไม่เคยคิดเลยนะชีวิตเนี่ยไม่เคยคิดถึงขั้นนี้เลยนะแต่มันแบบว่ามันเป็นเองอ่ะเนี่ยไม่เคยใฝ่ฝันเลยว่าตัวเองจะต้องมีแบรนด์น้ำพริกเป็นของตัวเองแต่มันเกิดขึ้นได้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรครับยาเพราะเราทำมันดีทุกวันไงแล้วพี่ยาไม่เคยคาดหวังชีวิตเลยคือทำอะไรแล้วแต่ไม่เคยคาดหวังไม่เคยเลยที่จะคาดหวังว่าเฮ้ยฉันจะต้องรวยฉันจะต้องมีแบรนด์น้ำพริกเป็นของตัวเองฉันจะต้องอยู่ในรูปฉันจะต้องอยู่ในกระปุกน้ำพริกแบบนี้ไม่เคยคิดคิดแค่ว่าวันเนี้ยทำให้ดีที่สุดทำยังไงให้คนซื้อทำยังไงให้คนซื้อของเราแค่นี้คิดแค่นี้คิดแค่ว่าทำยังไงให้มันอร่อยคิดแค่นี้ทำยังไงคนกินแล้วแบบอร่อยว่ะคิดแค่นี้เขาพูดง่ายเหมือนทำให้วันนี้ดีที่สุดแล้วก็ไม่ได้วาดฝันนะว่าตัวเองจะต้องเป็นอะไรแบบนี้ไม่เคยเนี่ยมันเกินคำว่าฝันนะเนี่ย มันเกินพี่ยาก็เคยมองนะแม่ปลาโนมาอะไรต่ออะไรเห็นไหมพี่ยาก็ไม่ได้คิดหรอกโอ้โหทำไมเขาดีจังเลยวะเคยมองว่าเฮ้ยทำไมโอ้ทำไมเขารวยจังวะเฮ้ยทำไมเขาน่าจะแบบโอ้แบบแต่พี่ยาก็ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะต้องเป็นแบบนี้แต่มันเป็นเองทุกอย่างธรรมชาติจัดสรรมาใช่มันเป็นเองแล้วอะไรรู้เปล่าเราจบป.6เราก็คิดว่าเราคงไม่มีความสามารถที่จะเป็นแบบนี้หรอกครับคือเรารู้ว่าเราจบป.6ใช่ไหมแต่การเรียนรู้ครับเรียนรู้ในสิ่งที่มันยากอ่ะพอเราทำได้มันไม่ยากทุกอย่างมันต้องเรียนรู้พี่เอกไม่คิดเลยว่าจบป.6มาจะได้เป็นเจ้าของโรงงานโกดังใหญ่แค่นี้ไม่เคยคิดเลยว่าจบป.6จะต้องมามีอย.ง.ย.จะต้องทำน้ำพริกแบบเป็นแบรนด์อะไรเงี้ยคิดว่าคงทำไม่ได้อ่ะครับแต่สุดท้ายแล้วมันก็ทำได้อ่ะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเรากล้าที่จะเรียนรู้อะไรที่เขาบอกมาเราทำหมดกล้าปรับปรุงกล้าปรับปรุงเขาบอกว่าพี่ยาต้องทำอย่างนี้อย่างนี้นะพี่ยาก็ทำทำได้บ้างไม่ได้บ้างรู้บ้างไม่รู้บ้างทำบ้างผิดบ้างถูกบ้างแต่ก็ทำจนมันได้เป็นแบบนี้จนมันสำเร็จโดยที่แบบว่าจริงเหรอมันฝันไปเนาะแต่ว่าทุกอย่างมันมาเองพี่ยาไม่ได้มันเกิดขึ้นไวมากมันเกิดขึ้นไวจนเรารู้สึกว่าเอ้ยทำไมเราไม่ได้คิดว่าตัวเองเก่งนะแต่คิดว่าทำไมตัวเองถึงทำได้ไม่ได้คิดว่าตัวเองเก่งนะพี่ยาคิดว่าคนทุกคนเนี่ยเหมือนกันหมดถ้าเราบ้านที่จะเรียนรู้นะทุกคนทำได้ทำได้หมดทุกคนเนี่ยทุกคนเนี่ยเหมือนกันหมดพี่ยาไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นเพราะทุกคนก็ดูพี่ยาเป็นไอดอลเนาะตัวพี่ยาเนี่ยคิดว่าตัวเองไม่ได้เก่งนะคิดแค่ว่าถ้าพี่ยาทำอะไรแล้วจะต้องทำให้สุดความสามารถเป็นคนแบบนี้เป็นคนตั้งใจทำงานแต่ไม่ได้คิดว่าตัวเองเก่งทุกอย่างถ้าเราตั้งใจทำแล้วมันจบมาดีจริง